ทำในหมวดที่เป็นหมวดให้เราได้ทำความเข้าใจจะได้รู้จักกลุ่มบุคคลเพื่อที่จะเอาไว้เป็นฐานเป็นข้อมูลเป็นแนวทางปฏิบัติต่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อผู้อื่นก็คือหมวดธรรมในส่วนที่เรียกว่าทิฏฐกนั่นเองทิฏฐกนั้นเป็นหมวดธรรมที่เราจะต้องทำมาทำความเข้าใจกันให้มากเพราะต้องถือว่าเป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดมีอนุภาพที่สุดในการที่เราจะสร้างสิ่งไหนหรือจะทำลายสิ่งไหนถ้าทิฏฐกของใครมีคุณภาพบุคคลคนนั้นก็จะมีชีวิตเจริญส่วนทิฏฐกของบุคคลไหนมีคุณภาพไม่มากนักก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นซึ่งรายล้อมด้วยทิฏฐกสามารถจะตกต่ำได้เรามาลองทำความเข้าใจเกี่ยวกับทิฏฐกดูเนาะว่ามีทิฏอะไรบ้างทิฏแรกสำคัญมากเพราะถือว่าเป็นผู้ที่ให้กายนี้ร่างกายแห่งความเป็นมนุษย์นี้กับเราก็คือพ่อแม่ซึ่งต้องถือว่าเป็นทิศเบื้องหน้าส่วนทิศด้านขวาเป็นทิศที่ให้ความรู้ให้เราสามารถที่จะประกอบสัมมาชีพอยู่รอดได้ให้เราได้รู้จักศึกษาและมีความรู้ก็คือครูบาอาจารย์ถัดไปก็คือทิศเบื้องหลังก็เป็นเรื่องของคู่ครองแล้วก็บุตรธิดาที่เรามีเป็นใกล้ชิดขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้พูดถึงว่าจริงๆจะไล่มาตั้งแต่ทิศเบื้องหน้าก็อาศัยมากหน่อยในช่วงที่เราเป็นเด็กจะมีอิทธิพลกับเรามากทิศด้านขวาก็จะมีอิทธิพลกับเราในระยะเวลาต่อมาในการทำมาหากินเสร็จแล้วก็มีทิศที่อยู่เบื้องหลังคือคู่ครองบุตรธิดาก็จะมีอิทธิพลต่อเราในขั้นต่อไปแล้วก็ทิศด้านซ้ายตรงนี้ก็คือเพื่อนคนที่เราคบหาไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานมิตรในส่วนนี้ก็จะมีอิทธิพลกับเราอีกส่วนหนึ่งส่วนบางคนถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายก็จะมีลูกน้องในส่วนของลูกน้องนั้นเราเรียกว่าทิศเบื้องล่างก็คืออยู่ข้างล่างเราแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทิศแต่ละทิศจะมีหน้าที่ของตัวเองอยู่ซึ่งก็ฝากให้นักศึกษาที่เรียนวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรลองไปศึกษากันดูว่าทิศแต่ละทิศนั้นมีหน้าที่อย่างไรก็จะมีหน้าที่ของทิศที่อยู่ข้างหน้าเรารวมถึงบทบาทของเราที่มีต่อทิศที่อยู่ในทิศนั้นๆด้วยดังนั้นค่อยๆศึกษาดูเนาะรายละเอียดมีอยู่เยอะมากพอสมควรทั้งหมดนี้ที่พูดถึงเรื่องทิศ6จะเว้นขาดจากการพูดถึงทิศหนึ่งไม่ได้เลยก็คือทิศที่มีความสำคัญมากเป็นทิศที่อยู่เบื้องบนก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยกไว้ว่าคือสมณะชีพราหมณ์หรือนักบวชที่สามารถจะชี้นำความเชื่อหรือแนวทางในการดำรงชีวิตให้กับทิศต่างๆได้ถ้าบุคคลกลุ่มไหนได้มาเจอนักบวชที่ชี้นำความเชื่อในทางที่ดีที่ถูกต้องดีงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชที่สามารถจะชี้ทางที่เรียกว่าทางไปสู่ความดับทุกข์หรืออริยมรรคมีองค์8ได้นั่นก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่ามีคุณภาพมากกว่านักบวชในความเชื่ออื่นๆอยู่พอสมควรเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้แนวทางค่อนข้างชัดเจนทั้งข้อปฏิบัติสำหรับตัวพระสงฆ์เองจะได้สร้างความเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองแล้วก็ข้อปฏิบัติหลักธรรมที่สามารถจะเอาไปมอบให้กับผู้อื่นให้พอเหมาะกับความรู้สติปัญญารวมถึงจริตดังที่ได้กล่าวมาแล้วถ้าเราได้สมณชีพราหมณ์ดีชีวิตของคนนั้นก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิ
มีสัมมาทิฏฐิสามารถที่จะพัฒนาจิตใจเข้าไปสู่ในระดับของผู้ที่ระลึกรู้ทำความรู้จักตัวแล้วก็ละสิ่งที่เรียกว่ากิเลสได้ในที่สุดได้ดังนั้นทิฏฐิ6มีอิทธิพลต่อตัวเราซึ่งอยู่ตรงกลางเปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าเราจะอยู่ตรงกลางมีทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องล่างเบื้องบน6ทิศรอบตัวเราอยู่หลวงพ่อทาตาชิโวเคยเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าเราทำหน้าที่ต่อทิศได้ดีแล้วทิศก็ทำหน้าที่ของทิศอย่างเช่นว่าทิศเบื้องหน้าพ่อแม่เนี่ยทำหน้าที่พ่อแม่ได้ดีได้สมบูรณ์แบบก็ให้คล้ายกับมีการเจรไนเกาะที่อยู่ข้างหน้าตัวเราถ้าทุกฝ่ายทุกทิศทำหน้าที่ของตัวเองดีแล้วกรอบของสังคมที่ถูกเจรไนไปอย่างดีก็จะมั่นคงเข้มแข็งเป็นลูกบาศก์ที่ก่อไม่ว่าจะสูงขึ้นไปแค่ไหนก็สามารถที่จะต่อขึ้นไปได้ดังนั้นทุกๆคนจะมีทิศ6ของตัวเองและทุกๆหน่วยถ้าเอามาประกอบรวมกันก็จะสามารถสร้างสังคมที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นขอฝากนักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเอาไว้ว่าหน้าที่ของทิศ6ของเราศึกษาให้ดีทำความเข้าใจให้ดีเพราะเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจในเรื่องนี้อย่างทะลุโปร่งแล้วโดยเฉพาะหน้าที่ที่เราพึงต้องทำต่อแต่ละทิศเราจะสามารถสร้างสังคมในอุดมคติขึ้นมาได้โดยเฉพาะสังคมที่อยู่ด้วยความดีงามสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยบุญกุศลสังคมของพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทำหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็งอย่างถูกต้องแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้เรียนรู้หน้าที่ต่างๆเหล่านี้ที่เราได้เรียนรู้ก็สามารถจะชักพาชักนำสังคมของเราประเทศชาติของเรารวมไปถึงโลกของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้